แล้วในส่วนของภาคอนาคตใหม่เราตั้งใจจะทำอะไรบ้างนะครับชื่อโครงการที่เราจะแถลงข่าววันนี้เราให้ชื่อมันว่านะครับOpen Future Forward Party Project นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยกันง่ายๆก็คือเราต้องการเปิดนะครับเปิดพรรคของเราให้เห็นนะครับว่าพรรคเราจะทำอะไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามครับดังนั้นเป็นพันธกิจของพรรคที่จะต้องผูกมัดกับข้อตกลงในการหาเสียงเอาไว้ว่าเราจะไปผลักดันอย่างไรแม้เราจะมีส.ส.เพียง81คนแม้เราจะเป็นฝ่ายค้านแต่ด้วยสถานะแบบเนี้ยภายใต้ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เราจะผลักดันเรื่องอะไรได้บ้างตามนโยบายที่เราได้หาเสียงเอาไว้นี่คือเรื่องแรกเรื่องคอมมิตเมนต์เรื่องที่2ครับคือ accountability คือความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับดังนั้นจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแสดงผลงานให้ประชาชนเห็นและให้ประชาชนได้มีโอกาสติดตามนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3คือ encourage นะครับก็คือเราต้องการเอาโครงการนี้กระตุ้นเตือนสมาชิกพรรคและส.ส.ของพรรคนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโปร่งใสนะครับพรรคนี้เป็นรัฐบาลเช่นเดียวกันครับเราก็อยากจะทำพรรคการเมืองของเราเผยนะครับให้พี่น้องประชาชนเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับสุดท้ายคือ participation คือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับประชาชนจะไม่ได้อยู่ห่างจากพรรคการเมืองแล้วที่บ้านคุณเปิดปุ๊บได้เลยวันนี้พรรคทำอะไรสอสออยู่นะครับแล้วสิ่งที่เสนอนำแนะนำเสนอไว้รวมถึงหาเสียงว่าคุณทำได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องการให้พรรคอนาคตใหม่นะครับเป็นพรรคที่มีชีวิตชีวานะครับทำงานต่อเนื่องไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองที่มีชีวิตรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเสร็จแล้วก็หายตัวไปเลยแล้วก็ไปอยู่ที่สภาหรืออยู่ที่รัฐบาลนะเราต้องการให้พรรคอนาคตใหม่นั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนสามารถติดสอบแต่ติดตามตรวจสอบการทำงานของพรรคอนาคตใหม่ได้ทุกๆฝีก้าวนะครับแล้วเราต้องการให้เกิดแรงกระตุ้นกับส.ส.ในพรรคนะครับให้กระตือรือร้นในการทำงานนะครับเราต้องการให้พรรคของเรานั้นรับผิดชอบกับพี่น้องประชาชนนะครับจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมา